ส่องภาพเต็มแพทเบนซ์แท็กทีมมาส่งน้องเรซซิ่งเข้าโรงเรียนวันแรกน้องเรซซิ่งสมแล้วที่เป็นลูกของคุณแม่สุดสตรองแพทณปภากับภาพล่าสุดที่น้องเรซซิ่งไปโรงเรียนในวันแรกหลังจากคุณแม่แพทหาข้อมูลมานานว่าจะให้ลูกเข้าโรงเรียนไหนจะดีที่สุดสำหรับลูกชายสุดที่รักแล้วน้องเรซซิ่งก็น่ารักมากไม่มีงองแงถ้าเป็นเด็กคนอื่นไปโรงเรียนวันแรกอาจจะร้องไห้แต่น้องเรซซิ่งเก่งมากลูกการไปโรงเรียนวันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีต่อไปนี้ถึงจะต้องห่างแม่แบบนี้ก็ไม่ดูน่าเป็นห่วงเลยและภาพอบอุ่นของครอบครัวที่วันนี้นอกจากแพทแล้วก็จะได้เห็นเบนซ์อัครกิจหรือเบนซ์เรซซิ่งที่มาทำหน้าที่พ่อที่ดีมาส่งลูกชายเข้าโรงเรียนวันแรกด้วยเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆเมื่อเห็นทั้งพ่อและแม่ยืนแอบส่องลูกชายอยู่ใกล้ๆกันเพราะลูกสำคัญที่สุดสำหรับทั้งคู่ก็เลยได้เห็นครอบครัวที่อบอุ่นหัวใจแบบนี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ